วันนี้จะรีวิวการขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านนะครับจากจรัญ13นะครับกลับไปที่ครูคอสเตชันลำลูกกาลองดูนะครับนอกจากตรงนี้นะครับจรัญ13ตรงนี้นะสถานีครูคอสลำลูกกานะครับถามเจ้าหน้าที่แล้วนะครับกดได้เฉพาะสถานีของสายรถไฟฟ้าสีน้ำเงินเท่านั้นนะครับไม่สามารถกดเลือกสถานีสายสีเขียวของ BTS ได้นะครับยังอยู่ในระหว่างเชื่อมต่ออยู่งั้นเราต้องใช้วิธีแมนนวลนะครับเลือกมี L13 ส่วนจะประจักษ์นะครับเป็นจำนวนเงิน40บาทไปหมอชิดก็ฝั่งซ้ายนะครับแสดงว่าระบบเขายังไม่เชื่อมต่อกันเหมือนในต่างประเทศนะครับที่ว่ากดได้เลยกดสถานีที่เราต้องการไปได้เลยอันนี้คือต้องกดเฉพาะสถานีของของสายรถไฟฟ้าของตัวเองเท่านั้นนะครับไฟฟ้าน่ามาทุก5นาทีรอก่อนนะครับไม่มีคนเลยตอนนี้บรรยากาศก็สุดเงียบเหงานะครับไม่มีคนรอเลยก็ดีแล้วล่ะทุกคนคงเวิร์คฟอร์มโฮมหมดรถไฟฟ้ามาแล้วเย้สถานีต่อไปสถานีไฟฉาย Next Station ไฟฉายต้องเดินย้อนกลับไปที่สถานี BTS หมอชิดนะครับเดินทางไป BTS หมอชิดถึง BTS หมอชิดแล้วต้องเดินย้อนกลับไปขึ้น BTS หมอชิดอีกนิดนึงนะครับวันนี้กดแล้วก็ได้บัตรมาเลยนะครับเจ้าหน้าที่บอกว่าช่วงนี้เดินทางฟรีสุดยอดตอนแรกตกใจนึกว่าระบบมีปัญหานะครับ BTS เราคุ้นเคยถึงสถานีครูคดแล้วนะครับจบภารกิจ1ชั่วโมงครึ่งเป็นการขึ้นรถไฟฟ้าที่นานเหมือนกันนะชั่วโมงครึ่งแต่ก็โอเคครับมีข้อเสียอย่างเดียวคือการเชื่อมต่อของแต่ละบริษัทยังทำได้ไม่ค่อยดีนะครับหวังว่าคงได้รับการปรับปรุงในอนาคตโอเคครับ